โลกวิกฤตไม่ใช่ปัญหาของโลกเนาะแต่เป็นปัญหาของคนดีไซน์เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในกรีนอีโคโนมีเรารู้ว่าทรัพยากรมันมีคุณค่าและมีอยู่อย่างจำกัดการหายไปนี่ก็หมายถึงเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหนังสือทุกเล่มนะฮะเคยเป็นต้นไม้มาก่อนดังนั้นที่คุณอ่านมากเท่าไหร่ก็ตามคุณไปยิ่งตัดไม้มากเท่านั้นที่คุณไม่รู้ตัวจะคิดจะทำอะไรจะลงทุนอะไรจะต้องรักษาฐานทรัพยากรเดิมเอาไว้เราจะรักษาสภาพธรรมชาติที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ยังไงนะฮะไอการฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูตามเองแต่ว่าไอสิ่งที่เหลืออยู่วันนี้เนี่ยมันต้องรักษาไปก่อนวิกฤตการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากในเรื่องของการอยู่การกินการบริโภคของมนุษย์ได้ใช้ไปเกินกว่าขีดความสามารถที่โลกใบนี้เนี่ยจะสามารถที่จะสนองตอบได้สิ่งแวดล้อมมันจะอยู่ได้ด้วยคนเราอยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นก็ต้องมาถามตัวเองว่าแล้วเราทำลายโลกอะไรบ้างที่มันไม่ดี